าทางเดินไม่ได้เป็นเรื่องมาฆบูชาซึ่งคล้ายกับวันซึ่งวันนี้คล้ายกับวันมาฆบูชาก็ดีวิสาขบูชาก็ดีก็เพราะนักปราชญ์ท่านเล็งเห็นจึงได้พาดำเนินให้เป็นยกให้เป็นวันสำคัญขึ้นมาวันวิสาขบูชาก็ตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกวันมาฆบูชานี่เป็นวันคล้ายกับวันท่านทรงพระชนด้วยและเป็นวันท่านประธานพระโอวาทเป็นวิสุทธิอุโบสถแก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ด้วยซึ่งเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธของเราจะได้นึกน้อมถึงท่านเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นก็ดีมีตั้งแต่องค์วิเศษทั้งนั้นหนึ่งองค์คือพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์วิเศษเลิศโลกแล้วสองพระอรหันต์สามพระอรหันต์จน 1,251 พระองค์กับพระพุทธเจ้าล้วนแล้วตั้งแต่ความประสูติ 1,251 พระองค์เราระลึกนึกน้อมถึงท่านผู้วิเศษมีจำนวนมากนั้นจึงเป็นพระจึงเป็นพลังอันสำคัญแก่จิตใจของเรานึกถึงความชั่วเรานึกหลายครั้งหลายหนมันก็มีกำลังมากสิ่งใดไม่ถูกสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดทำให้เกิดความเดือดร้อนเมื่อคิดไปแล้วเรายิ่งไปคิดซ้ำๆซากๆ สิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มพลังแห่งความไม่ดีขึ้นมาผลก็ยิ่งกลายเป็นความเดือดร้อนมากขึ้นไปทุกทีเพราะฉะนั้นจึงต้องสลัดปัดทิ้งหรือระงับความคิดประเภทที่เป็นภัยนั้นให้ลดน้อยลงไปจนถึงกับว่าไม่ต้องคิดเพราะมันไม่ดีทีนี้เราคิดของดีคิดถึงท่านผู้ดีผู้วิเศษทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพระอรหันต์ 1,250 องค์คิดสักเท่าไรก็ยิ่งกันเพิ่มพูนความดีเข้ามาสู่จิตใจของเราเป็นพลังอย่างมากมายหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะของดีบวกของดี1ก็ดี2บวกกับ1ก็เข้าไป1บวก2บวก3บวก4บวก5บวกเข้าไปจนถึง 1,251 พระองค์ก็เป็นจำนวนมากล้วนแล้วตั้งแต่เราได้ระลึกถึงท่านทุกๆพระองค์พลังแห่งความระลึกในทางที่ดีนี้จึงเพิ่มขึ้นภายในจิตใจของเราเห็นวันนี้เราได้ระลึกนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกท่านจำนวนดังกล่าวนี้ด้วยความภาคภูมิใจของเราความดีทั้งหมดที่เราระลึกนี้ก็ย้อนกลับเข้ามาเป็นที่มงคลแก่เราเองส่วนพระพุทธเจ้านั้นหรือพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านไม่ต้องการอันใดจากเครื่องสักการะบูชาทั้งอามิสบูชาปฏิบัติบูชาต่อท่านสิ่งทั้งหลายที่เราทำลงไปนี้เป็นสิริมงคลแก่พวกเราทั้งนั้นความมีศาสนาความมีสิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในตัวของเราเราจึงเป็นคนมีคุณค่าผิดกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่ไม่น้อยแม้จะมองเห็นรูปร่างกลางตัว
เพราะไม่ใช่วัตถุเหมือนสิ่งทั้งหลายในบรรดาความดีที่เราระลึกถึงท่านนั้นความดีนั้นก็คือความดีเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับจิตใจซึ่งเป็นภาชนะอันดีรับรองไว้ภายในตัวของเราเราจึงเป็นผู้มีคุณค่ามากเพราะอำนาจแห่งความดีทั้งหลายมีอยู่ภายในใจศาสนาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับจิตใจมนุษย์เราเพราะเป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เป็นธรรมชาติที่พาไปพาอยู่พาให้รับความสุขความเย็นใจจนกระทั่งถึงพาให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะอำนาจแห่งศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงประกาศพระศาสนาลงที่แดนมนุษย์เราเพราะมนุษย์เป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะยึดเอาของดีนั้นได้ตามกำลังความสามารถของตนไม่เหมือนสัตว์ซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรนี่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในปฏิบัติบำเพ็ญตนเพื่อคุณงามความดีนำศาสนามาชะล้างจิตใจที่มันสกปรกขุ่นมัวให้มีความสงบผ่องใสขึ้นใจก็เป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเพราะใจเป็นของมีเจ้าของสติปัญญานั่นแหละคือเจ้าของของใจถ้าใจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งควบคุมปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความปรุงปล่อยเท่าไรก็ยิ่งตะลุกเปิดเปิงขนทุกข์มาให้เราอยู่ไม่หยุดหย่อนถอนตัวบ้างเลยนั่นเพราะความปล่อยใจท่านจึงสอนให้รักษาจิตใจสมกับจิตใจนี้เป็นของมีคุณค่าเช่นเรารักษาวัตถุสิ่งของสมบัติต่างๆในบ้านของเรานอกบ้านของเราเช่นเงินทองเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็ปลอดภัยจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากเมื่อได้รักษาด้วยอัดด้วยธรรมโดยมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันจิตใจก็ปลอดภัยมีความสงบร่มเย็นใจจะฝืนสติปัญญาหรือฝืนธรรมไปไม่ได้เมื่อนำธรรมเข้ามาบังคับใจเป็นของฝึกได้ทรมานได้ให้ดีได้พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงฝึกฝนอบรมจิตใจจนกลายเป็นใจที่วิเศษขึ้นมาก่อนพวกเราอันดับต่อไปก็ทรงสั่งสอนสาวกเกิดความเชื่อความใสในความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและรู้เห็นมาแล้วอย่างไรเกิดความเชื่อความใสและปฏิบัติตามพระองค์คือการฝึกฝนอบรมตนเองเต็มพติกำลังความสามารถจนฉลาดรู้เต็มภูมิถึงขั้นอรหัตตผลเป็นบุคคลวิเศษนี่ก็เพราะการฝึกฝนอบรมจิตใจสัตว์เรานำมาใช้งานสัตว์ประเภทต่างๆเมื่อไปฝึกมันตามสมควรแก่ภาวะของมันที่จะเป็นไปได้ก็ทำประโยชน์ให้เราได้วัวควายฝึกหัดให้ใส่ล้อใส่เกวียนขนสิ่งต่างๆให้เราก็ได้สุนัขในบ้านฝึกขนนั้นมันเข้าบ้านหรือให้เห่าคาบเอาสิ่งของต่างๆมาให้เจ้าของก็ได้พอฝึกได้จิตใจของเราก็เหมือนกันต้องอาศัยการฝึกการอบรมการบังคับบัญชาด้วยสติเป็นของสำคัญสติเมื่ออยู่กับจิตรักษาจิตอยู่แล้วจิตก็ปลอดภัยพระพุทธเจ้าจึงสอนนักสอนหนาเรื่องสติกับปัญญาซึ่งเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติอันสำคัญสติปัญญาเป็นเจ้าของเป็นผู้รักษาเมื่อใจได้ทรงตนได้แล้วจนถึงกับใจเป็นธรรมชาติที่หมดภัยหมดเวรหมดสิ่งก่อควรหมดความชั่วทั้งหลายที่แทรกถึงอยู่ภายในตนเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้ว
สติปัญญาก็หมดภาระที่จะรักษาต่อไปเพราะดีถึงขั้นสมบูรณ์แล้วจิตจึงต้องอาศัยการบำรุงการรักษาบำรุงก็คือการประกอบงามความดีเช่นเจริญเมตตาภาวนาให้จิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นนี่เรียกว่าบำรุงการรักษาก็คือห้ามให้จิตคิดในสิ่งที่ไม่ดีมันจะเกิดโทษเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเองนี่คือการรักษาเมื่อจิตได้รับการรักษาและได้รับการบำรุงอยู่เสมอจิตใจย่อมเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในแง่ไม่ดีเข้ามาสู่ทางดีด้วยอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องฝึกคือสติปัญญาผู้นั้นก็เป็นคนดีได้วันมาฆบูชาไม่ว่าวัดใดบรรดาที่เป็นวัดใหญ่นอกจากวัดเล็กๆน้อยๆมีพิธีการทำมาฆบูชาที่พาประชาชนและพระเนรเดินทำประทักษิณเยียนรอบพระประธานพระสถูปพระเจดีย์สามรอบแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังหรือแสดงธรรมก่อนอันนี้แล้วแต่จะเหมาะสมในการก่อนหรือการหลังเวียนเทียนเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดีทำใจของตนให้สงบเยือกเย็นใจเป็นปกติของใจจะมีความคิดปรุงอยู่เสมอความคิดปรุงที่ไม่มีสติเป็นเครื่องรักษามักจะคิดปรุงในทางที่ผิดในทางที่จะให้เกิดโทษท่านก็สอนให้พยายามระมัดระวังรักษาเพราะอย่างยิ่งสอนภาวนาในขณะฟังเทศจิตใจก็มีความจดจ่ออยู่กับอัตกับธรรมกระแสเสียงของท่านที่แสดงไปโดยลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนจิตใจมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับกระแสเสียงแห่งธรรมไม่ส่งไปสู่ที่อื่นจิตใจย่อมได้รับความสงบพอใจได้รับความสงบเท่านั้นความร่มเย็นเป็นสุขความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นที่ใจนี่ก็ทำให้เราเห็นโทษแห่งความวุ่นซ่านวุ่นวายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบเลยในขณะที่จิตของเราสงบเราสามารถจะเห็นโทษความไม่สงบของใจด้วยและทราบคุณค่าแห่งความสงบของใจด้วยเมื่อความสงบคือความดีสิ่งที่พึงปรารถนาได้ปรากฏขึ้นมาเป็นสักขีพยานแก่จิตใจเราแล้วเราก็มีเครื่องเป็นเทียบเคียงจิตดวงเดียวนั่นแหละในขณะที่มันไม่สงบมันทรยศต่อเราให้เกิดความทุกข์ร้อนไปต่างๆนานาในขณะที่จิตสงบมันให้คุณแก่เราคือมีความสงบร่มเย็นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราย่อมเห็นได้ชัดทั้งโทษทั้งคุณซึ่งเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวโทษนั้นได้แก่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายของใจความสุขนั้นเกิดขึ้นเพราะความสงบของใจที่เนื่องมาจากการอบรมรักษาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พอเทียบเคียงกันได้และพอฟัดพอเหวี่ยงพอต่อสู้ต้านทานกันไปได้เดินหลักงานหลายครั้งและหุ่นเข้าไปใจก็อ่อนเองคำว่าใจอ่อนลงไปเองนั้นได้แก่สิ่งที่ส่งเสริมใจให้เป็นพิษเป็นภัยนั้นอ่อนกำลังลงเพราะอำนาจหรือเพราะกำลังแห่งธรรมคือการฝึกฝนอบรมไม่ใช่เพราะอื่นใดใจมีความสงบผ่องใสแม้เราจะไม่พ้นจากทุกข์ก็ตามเพราะอำนาจแห่งความสงบผ่องใสเป็นคู่เคียงของใจแล้วหากว่าได้ตายในภพชาตินี้ซึ่งอยู่ในระหว่างที่เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีอีกมีความสงบผ่องใสอยู่แล้ว
เราไม่ต้องสงสัยว่าตายแล้วจะไม่ได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมมันเป็นความสุขสบายต้องเกิดในที่เช่นนั้นจิตมีความเดือดร้อนวุ่นวายเวลาตายลงไปมันก็คือความเดือดร้อนวุ่นวายนั่นแหละเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในภพชาติต่อไปท่านจึงสอนทั้งเพื่อปัจจุบันในชาตินี้ให้มีความสงบเย็นใจเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมด้วยทั้งภพชาติต่อไปมันได้เกิดในสถานที่ดีสติที่เหมาะสมด้วยจนกระทั่งเรามีสติปัญญาสามารถทุกสิ่งทุกอย่างตัดโค่นรากแก้วอย่างอวิชชาอันเป็นตัวภพตัวชาติออกจากจิตใจหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นก็คือความพ้นทุกข์หายกังวลนี่ก็เพราะอำนาจแห่งศาสนาจึงเป็นของสำคัญมากคำว่าศาสนาจิตใจมีความเกี่ยวเกาะยึดมั่นถือมั่นในศาสนาย่อมเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่มีที่พึ่งที่อาศัยใครจะมีกี่หมื่นกี่แสนปากมาคัดค้านก็ตามว่าศาสนาคือยาเสพติดติดก็ติดเธอติดของดีติดของมีความสุขความสบายใครต้องการทั้งโลกนั่นแหละแม้ผู้พูดเองก็จะปฏิเสธความสุขไม่ได้ต้องการความสุขกันด้วยกันทุกคนการติดศาสนาการติดคุณงามความดีการอยากสร้างคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ชอบทำเหมาะสมกับพระอาวาสของพระพุทธเจ้าที่สอนคนให้มีความสนใจในศาสนาอันเป็นทางเดินราบรื่นดีงามเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนั้นก็คือคำของคนที่มืดหนาสาหกที่สุดเกิดมาไม่เคยเห็นความสุขภายในจิตใจเพราะอำนาจของศาสนาแม้แต่น้อยเลยจึงหวังกระยิ่งยิ่งย่องกับสิ่งที่ไม่เป็นผลที่เรียกว่าอาถรรพ์นะนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเราหวังพึ่งพิงอิงอาศัยหวังฝากเป็นฝากตายกับวัตถุต่างๆโดยที่เราเห็นว่าวัตถุนั้นเป็นของสำคัญยิ่งกว่าทางด้านจิตใจก็วัตถุนั่นแลเป็นเครื่องทับถมจิตใจเมื่อไม่มีศาสนาไม่มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะปกครองวัตถุสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านั้นก็มากลายเป็นภัยต่อจิตใจและเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็หมดความหมายเพราะเป็นผู้หมดความหมายไร้ค่าแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะมีคุณค่าด้วยอำนาจแห่งด้านวัตถุและจะมีคุณค่าเพราะคำที่ว่าตนไม่ติดอะไรได้อย่างไรคนเราทั้งติดกิเลสพาให้ติดจะพูดโอ้อวดตนสักขนาดไหนก็พูดไปตั้งแต่ปากแต่ลมเท่านั้นความจริงจิตที่มีกิเลสแล้วต้องติดด้วยกันผู้ไม่มีศาสนาก็คือผู้ติดวัตถุจนมองหาอะไรไม่เจอนั่นแหละวัตถุเป็นของสำคัญสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นของสำคัญสิ่งนั้นแหละคือยาเสพติดอย่างนิดที่ไม่ตรงตามความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าตรงตามความจริงแล้วติดก็ติดไปเถอะเป็นศาสนาที่ทรงเป็นสวขาธรรมจากไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถอดถอนหรือฟื้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากจิตใจให้รับความสุขความเจริญไปโดยเนี่ยเป็นของดีติดสิ่งเหล่านี้ติดเหมือนเราขึ้นบันไดสู่บนบ้าน
เมื่อยังไม่ถึงบ้านสามใดการขึ้นบันไดมีความจำเป็นต้องติดปล่อยไม่ได้การเดินทางไปสู่จุดที่หมายทางเป็นของจำเป็นไม่ติดหนทางไม่ได้ต้องติดเดินปีกแยะจากทางเพราะกลัวจะติดทางเดินปีกแยะไปมากน้อยเพียงไรก็คือผู้ที่จะไปในทางที่ผิดมากน้อยและหมดฝังไปโดยลำดับไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ขึ้นบันไดก็เหมือนกันต้องยึดบันไดให้มั่นผู้เดินทางก็ยึดทางให้มั่นจนถึงจุดที่หมายเมื่อถึงจุดที่หมายแล้วบันไดก็ดีหนทางก็ดีก็หมดความหมายไปเองเช่นเรามาวัดป่าบ้านตาดต้องอาศัยสายทางนี้มาเป็นลำดับลำดาจะแยกไปทางอื่นไม่ได้เพราะผิดจากทางมาสู่จุดที่หมายเมื่อถึงสถานที่ที่ต้องการแล้วจะติดหรือไม่ติดก็ดูเอาทางไม่เห็นมีความจัดเป็นอะไรกับเราเราไม่ไปเป็นอารมณ์อะไรกับทางเพราะเราถึงจุดที่หมายแล้วนี่เรื่องศาสนาก็คือเส้นทางคนไปถึงสุขติคือความสุขความเจริญโดยลำดับลำดับคำว่าสุขติคือผลคือจุดที่หมายศาสนธรรมเป็นทางเดินเป็นเครื่องดำเนินก็ได้เป็นทางเดินก็ได้ฝ่ายเหตุเป็นอย่างนั้นฝ่ายผลคือความสุขก็อยู่ในศาสนธรรมอันเดียวกันเราดำเนินเพื่อความสุขความเจริญไม่ติดไม่ยึดศาสนธรรมอันเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องมีงามจะไปรอดได้อย่างไรเหมือนคนเดินทางไม่ถือทางสายทางที่จะไปสู่จุดที่หมายจะไปถืออะไรต้องถือสายทางเป็นสำคัญไม่ปีกไม่แวะไปไหนยึดมั่นในตรงนั้นในที่นั้นเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่หมายนี่ผู้ดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนก็ต้องดำเนินไปอย่างนั้นจะว่าติดหรือไม่ติดเราก็ทำความดีอยู่แล้วติดดีดีกว่าคนติดคนผู้ติดดีเพียงคนเดียวดีกว่าผู้ที่หรือมีและมีคุณค่ากว่าคนที่ติดชั่วเป็นร้อยร้อยพันพันติดความสุขดีกว่าคนที่ติดอยู่ในของทุกข์จนหาทางออกไม่ได้เป็นไหนไหนเรามีที่ยึดผู้มีหลักยึดดีกว่าผู้เคร่งฟ้างเป็นไหนไหนเป็นคนหลักลอยหาที่ยึดหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ข้อสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใจของเราจงหาที่ยึดให้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่ไปเดินนอนคืออิริยาบถทั้งสี่ด้วยความมีที่พึ่งยาปราศจากที่พึ่งนะนั่นความนี้คำว่าไม่ปราศจากที่พึ่งก็คือให้ยึดที่พึ่งยึดหลักยึดเกณฑ์อันดีงามไว้ให้ดีเช่นยึดข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นเครื่องดำเนินอยู่เสมอระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงการงานอันดีอันชอบคือการเจริญภาวนาของตนให้ยึดเป็นหลักอยู่เสมออย่าปล่อยตัวหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เหมือนกับว่าเชือกขาดบนอากาศหัวถลำตกลงมาหาที่จุดหมายไม่ได้จิตใจที่มีที่ยึดก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละคนไม่มีศาสนาจึงเป็นคนประเภทนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยอยู่ไปเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งพอลมหายใจหมดแล้วก็สิ้นท่าแม้แต่มีลมหายใจอยู่ก็สิ้นท่าภายหมดหวังภายในจิตใจเพราะมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้มีความอบอุ่นร่มเย็นเพียงลำพังเราไปอาศัยวัตถุเท่านั้นเราจะเอาประโยชน์อะไรกับวัตถุ
พราะจิตใจมีธรรมเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอาหารมีอารมณ์เป็นอาหารใจจะไปยุ่งกับสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นมาเป็นอาหารได้ยังไงนี่มันขัดนี่เรานี่ถูกต้องแล้วอาหารของใจคือศาสนาเราก็ได้ยึดไว้แล้วโดยถูกต้องอาหารของกายคือวัตถุต่างๆมีข้าวน้ำโภชนาอาหารบอกเป็นความเหมาะสมกับส่วนร่างกายเรียกว่าเราไม่ผิดทั้งสองเพราะนั้นถ้ายึดหลักอันนี้คนไม่มีศาสนาคือคนไร้ค่าหมดความหมายเราอย่าพูดตั้งแต่คนไม่มีศาสนาโดยทั่วไปเราเองขณะใดที่ไม่สนใจกับศาสนาลืมเนื้อลืมตัวไปเสียขณะนั้นเราก็ไม่มีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างความหมายให้แก่ตนด้วยความมีศาสนาหรือถึงบาปบุญคุณโทษระมัดระวังอยู่เสมอนั่นคือว่าเรามีศาสนาไปที่ไหนไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆและลึกอยู่ภายในจิตชื่อว่ามีศาสนาประจำทุกอิริยาบถผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสาระอันสำคัญไม่ปราศจากสาระคุณที่เป็นเครื่องอิงแอบภายในจิตใจที่เปิดความสุขความเจริญการภาวนาก็เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังพอสมควรแล้ววิธีการภาวนาเรากำหนดพุทโธพุทโธให้มีสติและรู้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่าสับนึกคิดถือโดยจิตใจเลื่อนลอยสติไม่ควบคุมนั้นก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เราจะกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกให้รู้ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้มีแต่ความรู้รู้อยู่ด้วยสติกำกับนี่ก็ถูกหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทโธออกเวลาหายใจออกก็โธก็ได้แต่ความมีสติเป็นของสำคัญนี่คือการอบรมใจให้มีหลักยึดถ้าใจไม่มีหลักยึดมันจะไปคว้าอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเผาลนตัวเองอยู่เรื่อยๆท่านจึงต้องหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปคว้าเอาไฟคืออารมณ์ไม่ดีนั้นให้คว้าให้ยึดอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เย็นพุทโธเป็นต้นเข้าสู่จิตใจจิตใจก็มีความร่มเย็นเป็นสุขสบายนี่คือผู้รักษาใจการแสดงธรรมก็ออกแค่นี้มันไม่แสดงอะไรมากท่านผู้ใดมีข้อสงสัยจะถามอะไรก็ถามได้แค่นี้ค่ะเรื่องเขา30 นาทีเรื่องแจ๊กมาโดนนี่สักปั๊บเลยหยุดเลยแจ๊กเลยไม่มีแจ๊กนะท่านเอียนยังไงกันมา